ครับเต็งๆเลยครับมันแดงแล้วโอเคตอนนี้อาภาที่สองเตรียมคำเทศนาจากลุงอาภาที่ห้าข้อที่17ถึง26เรื่องนี้น่าจะเราอ่านพระคัมภีร์แต่ว่าประหยัดเวลาไม่ต้องอ่านเรื่องนี้เรารู้อยู่คนป่วยอัมพาตเรียกว่าอะไรครับพระคัมภีร์เรียกว่าอะไรคนอะไรคนง่อยคนง่อยแต่เจ้าพระเยซูและก็พระเยซูรักษาโรคไม่ใช่รักษาโรคเท่านั้นยกโทษความผิดบาปของเขาได้รับความรอดได้รับความรอดเนื้อนะได้รับความรอดไฟวิญญาณแล้วแค่นั้นแหละเรื่องนี้เอาเทศนาอย่างไรเอาเทศนาอย่างไรตั้งหัวข้อตั้งหัวข้อเทศนาอ่ะเสนอคุณคงสารวัตรแต่เขียนด้วยนี่คุณครูฮะแต่ละคนบอกเลยแต่ละคนแต่ละคนพวกก็เอาอย่างไรนักศึกษาคุณครูฮะตั้งตั้งก่อนคนเก็บภาษีกับใจเดี๋ยว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 ไปไหนนี่อย่าไม่ถือไม่ถึงนะเวลานี้อยู่ที่นี่แล้วไปที่อยู่ที่ไหนดูว่าคนที่57ตรงนี้สิพ่อตั้งหัวเขาอย่างไรบอกผมไม่ต้องการรักษาอย่าอธิบายผมบอกเลยอธิบายตั้งชื่อมันร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ต้องบอกก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากนี่มันกินหัวหัวที่เป็นตั้งชื่อร้านอาหารไม่ได้เลือกผู้ป่วยเลือกผู้ป่วยผมว่าราชาคงง่อยฮะราชาคงง่อยใครราชาใครรักษาใครสิวฮะถ้าหากว่าเฉพาะการรักษาในรักษานั่นแหละต้องบอกการรักษาการรักษาคนป่วยของขอไปสิขอไปสิวอย่างนี้ล่ะคนหนึ่งถ้าเราคิดไม่ยอมผมช่วยอะไรไม่ได้เพราะทุกครั้งเทศนาที่ผมไปช่วยเลยบอกเลยพ่อๆอะไรนี่เขาอะไรนี่เขานั่นจะทำยังไงแล้วผู้ป่วยได้รับการรักษาจากพระเยซูมาแล้วเขาก็มาบอกแล้วแต่ว่าอย่างดีๆเพราะอะไรเป็นหัวข้อหัวข้อหัวข้อชื่อไม่อธิบายความเชื่อของผู้ป่วยแล้วก็เพื่อนนายแพทย์ผู้ประเสริฐรักษาหาโรคให้หายทันทีหายแล้วอย่าอธิบายตั้งชื่อรู้จักนามประโยคลักษณะเป็นนามฮะไม่ใช่กิริยาหรือกิริยาไม่ต้องอธิบายทีนี้นะก็ไม่ต้องอธิบายเลยต้องมันชื่อตั้งชื่อตั้งชื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเชิญยังไงเมื่อกี้เขาเรียนบอกว่าการรักษาคนป่วยของพระเยซูเขาเรียนตามชื่ออย่างนี้เลยคนคนหนึ่งตั้งชื่ออย่างไรความเชื่อของคนป่วยเชื่อเขาพูดเขาชื่อว่าโอเคคนหนึ่งอะไรท
ให้หายเด็ดขาดยะอธิบายยะอธิบายยะอธิบายบางครั้งก็มีอธิบายแต่ว่าส่วนใหญ่เราตั้งชื่อนั้นไม่ใช่อธิบายอ่ะคนหนึ่งคุณได้ไปบุญเรียนมาสักผ้าโง่ฮะสักผ้าโง่สักผ้าโง่นี่นักอธิบายสิสักผ้าจะพูดสักผ้าเท่านั้นเหรอถ้าตั้งชื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยมันมากกว่าพูดมากกว่าสักผ้าของนี่คนป่วยนั้นไม่ได้นอกจากนี้พูดไม่ได้กำหนดไว้อย่างนั้นเพราะฉันบางครั้งอาจารย์บอกว่าคนป่วยกับเปรสุอย่างนี้พูดได้คนป่วยกับเปรสุคนง่ายใช่ไหมง่ายพระคำเดียวคนง่ายกับเปรสุการรักษาอย่างนี้เหมือนกันเลยแต่อย่างอื่นมีไหมพ่อก็ที่สนามแค่นี้ก็ไปแล้วฮะไปก่อนแค่นั้นเองที่นี่17ถึง26คือสำคัญอันไหนสำคัญสำคัญแรกคืออะไรพูดฮะคนป่วยคนป่วยรักโอรักษาคนป่วยต้องการรักษาหายที่ทรงนั้นอะไรสำคัญที่ทรงนั้นอะไรที่นี่ต่อไปสำคัญอะไรเพื่อนช่วยเหลือฮะเพื่อนช่วยเหลือเรื่องนี้ไม่สำคัญหรอกเป็นพวกเขาใหญ่ไหมล่ะพวกเขาเล็กนะแต่พวกเขาใหญ่ทำไมได้คืออะไรสำคัญผมบอกแล้วสำคัญที่หนึ่งแล้วสำคัญที่สองอะไรสำคัญแรกนั้นมันเจ้าของเจ้าปัญหาใช่ไหมที่สองนั้นอะไรที่สองใครอ่ะเจ้าปัญหากับใครเปรย์ซูรักษาการรักษาของเปรย์ซูเป็นอย่างนั้นนี่สำคัญที่สุดนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยรู้จักเป็นยังไงที่นี่คือเป็นสำคัญที่หนึ่งใช่ไหมและเป็นอะไรที่สองเปรย์ซูมอบให้พระเยซูช่วยเหลือนี่นะนะถูกไหมยะป่วยต้องมีไม้เอกเลยคนป่วยไม่ทำมีไม้เอกถูกแล้วไม้เอกนี่เป็นเรื่องคนป่วยใช่ไหมนี่นั่นอะไรที่ทรงนั้นอย่างนั้นเพื่อสุนทรศาสตร์นี่รักษาหรือเพื่อสุนทรศาสตร์โอ้โหช่วยต้องการผู้ช่วยนี่นั่นรักษาไม่ใช่หรือการรักษาอยู่นี่นี่นะเพื่อนี่นะความเข้าใจผิดฮะเข้าใจผิดเข้าใจผิดเพื่อนคนป่วยเพื่อนเปรซูฮะเปรซูนี่นะผู้นำเห็นไหมโอเคหนึ่งสภาพของคนป่วยคนอะไรคนง่ายคนง่ายเป
็นยังไงต้องอธิบายสภาพคนก่อนให้มันหนักนะเราอธิบายให้เมืองหนักใครจะทำช่วยไม่ได้ใครรักษาไม่ได้มันต้องพูดทีนี้ใครนะครับป่วยป่วยเป็นยังไงสภาพป่วยเป็นยังไงไม่มีทางอยู่ในตรงนี้ไม่มีทางนะต้องลำบากต่อไปจนตายใช่ไหมต้องพูดมากลักษณะแบบนี้ป่วยเลยถ้าไม่มีคนแล้วกินข้าวไม่ได้ไปห้องน้ำไม่ได้อะไรนั่นแหละข้างบนนี่แหละไม่ความบ้าบอลเราเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้แล้วไปที่สองนั้นยังนะเพื่อนพูดถึงเพื่อนใช่ไหมเพื่อนช่วยดูแลช่วยคนป่วยไปหาเปรซูเรื่องที่ท่องนั้นไปหาเปรซูไปหาเปรซูห้ามเลยช่วงนั้นไม่มีรถยนต์ไม่มีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมต้องยังไงห้ามเลยปกติแล้วพวกเราเข้าใจว่าห้ามสี่คนเลยสี่คนเมื่อเราทำชาวคราวนี้มันเมื่อจบทำหรือเปล่าเมื่อไปฟังศพทำไหมหรือไปยังไงปฏิโมหันครับปฏิโมหันทำใช่ไหมทำกี่คนสี่คนสี่คนได้ผมว่าสี่คนข้างหน้าสี่คนเนี่ยสี่คนข้างหน้าสองข้างหลังสองแค่นี้เท่านั้นหรือโอ้อันที่มันหนักก็หลายคนอยู่ครับหลายคนเกาหลีนั้นเนี่ยสี่คนนั้นไม่ได้เพราะแม่เต้ที่เป็นอะไรนี่เอ๊ะอย่างนี้มันหนักพอสมควรแม่เต้ไม่มีศพแล้วก็มันหนักอยู่เพราะฉะนั้นแม่เต้สี่คนนี้ไม่ไหวเลยฮะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างไรเราเห็นปกติแล้วสี่คนสี่คนแปดคนเห็นน้อยเจ็บแปดคนแปดคนเลยเจ็ดคนนั้นไม่ได้ฮะระวังพูดเจ็ดคนไม่ได้เพราะอะไรต้องไปฮะต้องมีประชาชน7คนอัน8คนฮะ10คน4คน6คนเป็นอย่างนั้นเมตตาไปนี้เนี่ยต้องมีอะไรนี่ริทึมต้องเท่ากันถ้าไม่เท่ากันได้เป็นอย่างไรส่งนี่มันดูขึ้นส่งคนขึ้นถ้าไม่เป็นอย่างไรน้ำลงมาที่เราเลยน้ำลงมาที่เราเลยเข้าใจไหมครับผมก็เคยทำสำหรับผู้ปกครองผู้จัดเสียชีวิตไปเราได้เอาชนทำเลยน้ำตกที่นั่นเลยไปเพราะอะไรมันดูขึ้นผู้เขาเองผู้ชนยังไงเหมือนไปด้วยกันหรือสองสามสี่ต้องไปทั้งหมดถ้ามันให้มันแปดคนฮะแปดคนต้องคืนไปพร้อมกับแปดคนนี้พร้อมกันลงมาพร้อมถึงจะไม่มีปัญหาแต่คนนั้นขึ้นไปพร้อมนี่แน่ศพริโกรแล้วก็มันออกมันปากแล้วเลยนะเข้าใจไหมครับเข้าใจทำเลยทำทำไมทำเลยทำเพื่อนทำไมเพื่อไปหาคนนี้แน่คนนี้มันไปเองไม่ได้เขาไม่ช่วยเลยไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องมาทำไปแล้วยังไงไม่มีทางไปหาพระเยซูถ้าคิดว่าเจอพระเยซูแล้วจบใช่ไหมแต่ไม่มีทางทำไมไม่มีทางมีคนเยอะเลยไม่มีทางเลยเขาต้องการด้วยพวกนั้นต้องการด้วยใช่ไหมไม่ใช่มาดูเท่านั้นต้องการด้วยเข้าแถวยาวพอสมควรเข้าไม่ได้เขาก็ยังมีความเชื่อยังช่วยอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นต้องดูเอาอย่างไรโอเคขึ้นไปรังคาเลยฮะตัดฟ้าตัดฟ้าเหมือนเป็นประเทศไทยเรายุ่งเลยทำไมล่ะแต่ที่ตรงนั้นแหละไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาโตแต่อย่างนั้นก็ต้องมีปัญหาแต่ว่าเขาต้องทำเพราะว่าไม่มีทางทำไปเลยโอเคเพื่อช่วยตามเขาไปหาพระเยซูนี่นะจบแล้วสองนะสามอย่างนะเจอพระเยซู
พระชนมาเจ้าไปสู่การรักษาโรคของพืชของเปรตตายังไงเปรตเห็นใช่ไหมเห็นอะไรเปรตเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจแน่ใช่ความเชื่อของคนป่วยก็ดีความเชื่อของเพื่อนก็ดีความต้องการก็ดีความตั้งใจก็ดีอะไรทั้งทั้งหมดในทั้งหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่เอาจริงเอาจังแต่ว่าเปรตจะช่วยหรือไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยแน่ใช่ไหมถ้าบางคนนี้เอาจริงเอาจังโอ้เราจะช่วยพวกเราที่ทำต่อพระเจ้าไม่เอาจริงเอาจังพระเจ้าตอบหรือไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบแน่ถ้าพระเจ้าตอบไม่เอาจริงเอาจังให้ก็ได้ครับไม่ให้ไม่เป็นไรอย่างนี้แล้วพระเจ้าให้แล้วอย่างไรเหมือนพระเจ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้ามันงงงงให้ก็ได้ครับไม่ให้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราต้องการนั้นพูดอย่างนี้มั้ยต้องการจริงๆนั้นพูดอย่างนี้มั้ยที่ตรงนี้ยังไม่มีไม่มีเลยขอใช่ไหมขอไม่ให้ไม่ได้ขอจนฮะให้แล้วผมไม่ไปขอนะพระเจ้าคิดไว้มาตายแล้วผู้ชนเป็นยังไงเอาไปเลยพระคำพิเคียงอะไรใช่ไหมพวกเราถ้าถึงขอต่อพระเจ้าต้องมีความแน่ใจความเชื่อเอาจริงเอาจังต่อสู้กับใครต่อสู้กับใครพระเจ้าใครต่อสู้กับพระเจ้าเอาชนะอันที่ทำนะเจ้าพระเจ้าแล้วต่อสู้และเอาชนะพระเจ้าไม่ไหวแล้วพระเจ้าโอเคใครอาบามอาบามยังไงแล้วยากบกยากบกเมื่อไรที่ไหนที่แม่น้ำจำบอกเมื่อยาคมนี้แหละโกหกพิชานใช่ไหมแย่พระพรออกไปแล้วถ้าเจอพิชัยแล้วเป็นยังไงครับไม่รอดรอดไหมถ้าคุณเป็นพิชายไม่รอดน้องชายได้เอาของคุณเอาไปแล้วสิ่งที่สำคัญต้องทำอะไรฆ่าไล่ตามฆ่าเลยนี่เป็นเรื่องธรรมดาพระชนยาคบรู้รู้ไหมรู้พระชนต้องหนีไปใช่ไหมหนีแต่หนียังไงสบายหรือไม่สบายมีปัญหาใช่ไหมออกจากบ้านแล้วจะไปที่ไหนไปยังไงรอดชีวิตได้หรือไม่ได้ใช่ไหมแต่พอดีเจอพระเจ้าว่าเป็นทูตสวรรค์ใช่ไหมแต่ว่าเราเข้าใจว่าเป็นพระเจ้าใช่ไหมไม่ปล่อยเลยถ้าปล่อยเลยเป็นยังไงอยากขอบคิดว่าไม่รอดไม่รอดให้ได้จับไว้ใครไม่ไหวใครไม่ไหวเลยเหมือนพระเจ้าไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยแต่ว่ายังไงอย่างไรก็ตามพระเจ้าต้องตีใช่ไหมพระเจ้าตีนิดนึงแต่เป็นยังไงหักไม่เอาจริงเอาจังไม่อยากตอบตามพระเจ้าไม่ร่วมมือเขาหรือเปล่าทำไมมันโกหกหลังนี้มาไม่เอาหรือเปล่าทำไมแต่อย่างไรตามเหมือนไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยถ้าไม่ห่วยพระพรเก็บผมไม่ปล่อยโอ้ดูสภาพเลยเป็นยังไงควรจะยังไงดียอมแพ้ดีกว่าเพื่อจบสถานการณ์นี้พระฉันทำยังไงตีแล้วไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่มีทางพระฉันโอเคคุณต้องการอะไรผมจะทำใช่ไหมเมื่อเขาร่ำรวยเลยใช่ไหมร่ำรวยพอถึงระดับเนี่ยทักษิณหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่กลับมาแล้วคนนี้เนี่ยขอบคุณหรือไม่ขอบคุณต้องขอบคุณใช่ไหมแสดงขอบคุณเรารู้ดูมัวนะยังไงใครชนะถือว่ายาโป้ชนะช่วงนั้นเนี่ยเปลี่ยนชื่อใช่ไหมพระเจ้าบอก
เรียนชื่อเลยต่อไปนี่ไม่ต้องพูดระยะโคตรอิสราเอลอิสราเอลพวกเราเป็นอิสราเอลพวกอิสราเอลอิสราเอลมีเรื่องนานเห็นไหมเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าติดต่อพระเจ้าเหมือนกับที่ยาโคบเล่นๆไม่ได้อย่างเล่นๆเล่นๆคือเหมือนดูทุกข์ดูมิตรพระเจ้าพระเจ้าอ้าวจริงพระเจ้ามาถึงที่ไหนพูดได้นะพวกของเขาเห็นสภาพไปไม่ละแต่ลงมาใช่ไหมพระเยซูคริสต์เห็นประทับใจเห็นประทับใจแน่โอ้ยดูวันเชื่อก็ดีวันตั้งใจก็ดีเอาจริงเอาจังก็ดีถ้าผมไม่ช่วยแล้วก็เขาไม่ไปแน่เขาไม่ไปนั้นผมพูดเลยใช่ไหมพูดฉันยังไงดีแล้วไม่ต้องโกรธเวลาเรากำลังทำงานอยู่ใช่ไหมแต่ทำอย่างนี้แล้วสมมติว่ามีใจความนี้โกรธแล้วใช่ไหมเอ้าพวกคุณทำอะไรกันไม่เห็นหรือไม่มีตาหรือไม่มีตาหรือเปล่านี่ทำไมเป็นยังไงเอ้าเปโตรจัดการเห็นไหมแต่ว่าใครสุดเห็นสิ่งสำคัญนะความเชื่อของเราก็ดีความเสียสละความเอาชนะจังสัตว์ซื่อก็ดีต้องพระเจ้าเห็นใจถึงจะพวกเราชีวิตการรับใช้พระเจ้าเห็นไหมพระสัญญาไหนครั้งนี้นะรักษาเรารักษาเลยพระเยซูรักษาเท่านั้นหรือพระเยซูมีความสามารถอะไรบ้างมากกว่ารักษาโรคใช่ไหมมากกว่านั้นคืออะไรยกโทษยกโทษความผิดบาปถ้ายกโทษพระเยซูคริสต์ยกโทษแล้วก็เข้าไปที่ไหนได้สวรรค์ร่างกายได้รับความโลภเอ๊ะไฟวิญญาณได้รับความโลภทั้งสองศาสนาคริสต์ต้องมีทั้งสองได้รับความโลภเข้าใจไหมครับแต่คือสำคัญอะไรอันใดสำคัญกว่าไฟวิญญาณไฟวิญญาณไฟวิญญาณไม่ใช่ชักของเขาเท่านั้นครั้งหนึ่งก็พระเยซูทำอย่างนั้นแล้วน่าจะบอกว่าอย่างรักษาโรคแล้วแต่ว่าไม่พูดว่ารักษาโรคยกโทษความผิดบาปแล้วมันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่พระเยซูคริสต์มีความสามารถทำให้ยกโทษเอาดูสภาพอย่างนี้ผู้นำศาสนาอยู่ฟังดูเลยเป็นยังไงโอ้ยทำยังไงได้ยังไงใช่ไหมนี่เป็นบทที่ข้อที่สี่ทำไมเขาคิดอย่างนั้นความเข้าใจผิดเขาเข้าใจผิดไม่รู้เรื่องพวกเราไม่รู้เรื่องเลยยุ่งเลยครับพวกเราใช้พระเจ้ามันไม่รู้เรื่องเลยยุ่งเหมือนกับที่เป็นผู้นำศาสนาบนพวกยิวเข้าใจไหมครับต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นมันไม่เข้าใจผิดแล้วจะต้องทำอะไรพวกเราต้องรู้อะไรต้องรู้อะไรรู้ใจของภรรยารู้ใจของรู้พระคำของพระเจ้าถึงจะรู้ว่าพระเจ้าคิดยังไงพระเจ้าต้องการอะไรฮะพระเจ้าชอบอะไรต้องเป็นอย่างนั้นอย่าฮะเอาใจใส่ภรรยาเอาใจใส่ลูกเอาใจใส่คนสมาชิกเราต้องเอาใจใส่พระเจ้าดีเดียวว่าไรเอาใจใส่พระเจ้าดีเดียวว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างนั้นยันแกร่งพระเจ้าสุดท้ายอ่านดูสุดท้ายหนึ่งว่าอย่างนั้นทุกคนก็อัศจรรย์ใจและได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าต่างเต็มไปด้วยความเกรงกลัวและพูดกันว่าดีเดียวันนี้เราได้เห็นสิ่งพอแล้วดีเดียวหนึ่งสองสามหนึ่งคืออะไรทีนี้มีหนึ่งคืออะไรอ่านแล้วหนึ่งคืออะไรนี่ถวายเกียรติเฮ้ครั้งแรกอะไรเห็นสภาพอย่างนี้เห็นกันอย่างนี้แล้วเขาทำอะไรครั้งแรกอัศจรรย์ใจอัศจรรย์อัศจรรย์เฮ้อัศจรรย์อัศจรรย์มนุษย์เรานี่อัศจรรย์ไหมล่ะทำกันอัศจรรย์ไหมล่ะใครทำการอัศจรรย์เท่านั้นพระเยซูพระเจ้าพระเยซูเท่านั้นทำการอัศจรรย์
ฮะที่ทรงมีอะไรถวายพระเกียรติฮะสรรเสริญพระเจ้าถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าสรรเสริญพวกเรานั้นได้ถึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่สุดท้ายสภาพของเขาเกรงกลัวอะไรนี่กลัวอย่างเกรงพระเจ้าเข้าใจไหมครับนี่เป็นสุดท้ายคำสุดท้ายเลยเมื่อพระเยซูทำอย่างนี้เพื่อพวกเราต้องมีทำอย่างนั้นนะนี่เป็นคำสรุปเรื่องนี้ทำให้พวกเราต้องทำอะไรครั้งแรกเป็นอัศจรรย์ของพระเจ้าเป็นอัศจรรย์ของพระเจ้าถ้ามีปัญหาอย่างนี้แล้วเป็นอัศจรรย์และนี้ทำให้พระเยซูให้พวกเราเห็นอัศจรรย์อย่างนี้เพื่ออะไรพวกเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่สำคัญยังไงให้พวกเราเป็นอะไรความเชื่อของเราเหมือนยามเกรงพระเจ้าความเชื่อดีต้องทำอะไรยามเกรงพระเจ้าปัจจุบันนี้ตั้งแต่พวกเราใช้พระเจ้าแล้วมันคริสเตียนเรานี่มันไม่รู้จักยามเกรงพระเจ้ารู้จักยามเกรงพระเจ้ามั้ยยามเกรงพระเจ้าคริสตจักรในเรือเราเนี่ยธรรมะทำที่พรมพรมพรมและไปที่นั่นเราก็ทอดรองเท้าไปทอดรองเท้าพรมอยู่นะพรมนั้นส่วนใหญ่เห็นที่อยู่ที่โรงแรมใช่ไหมแอบนะครับพวกเราทอดรองเท้าไปแต่ผมเห็นคนหนึ่งว่าเป็นเทศนาเนี่ยไปแล้วใส่รองเท้าไปเลยผมคิดตัวตลอดเลยนะคนนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าจริงหรือเปล่าเพราะว่านี่นั่นมันกระเบื้องใช่ไหมนี่นั่นพร้อมตั้งระดับสภาพไม่เหมือนและเพื่อเทศนานี้เนี่ยผู้ที่กลัวพระเจ้าที่สุดคือเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามันใช่สมาชิกสมาชิกนั้นไม่รู้เรื่องและไม่กลัวมันเรื่องนี้มันไม่มีปัญหาแต่ว่าผู้รับใช้พระเจ้ากลัวพระเจ้ามากที่สุดแต่คนนี้เป็นว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทำยังไงแย่แล้วลูกของผู้รับใช้พระเจ้าขึ้นไปเลยผมบอกแกเขาว่าอย่าพึ่งขึ้นไปโตแล้วเข้าโรงเรียนพระคริสต์จบแล้วเป็นศาสนาจะได้ขึ้นไปใช้ชื่ออยู่ที่ไหนนะกำลังตายอยู่เขาไม่รู้ว่าผมก็กำลังตายอยู่ใช่ไหมไม่ความอะไรอย่าขึ้นไปใช่ไหมอย่าขึ้นพ่อแม่ทำอะไรมารักษาดีๆนี่ฮะปล่อยไว้แล้วลูกของเงินใครเอลีแต่พูดเหมือนกับคนไทยพูดเหมือนกับคนไทยเพราะว่าอยู่กับคนไทยอยู่กินข้าวไทยแล้วเป็นคนบอกไม่ตำรวจอยากขึ้นข้าวไทยเมื่อโตแล้วทิ้งทั้งหมดและเข้าโรงเรียนพระสัมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไปที่นั่นนี่มันใครเราวะเข้าใจไหมครับขอพระคุณพระเจ้าผมก็เหมือนคนไทยบ้างแล้วผู้ชนพูดเหมือนคนไทยเข้าใจไหมครับเหมือนนักสนับสนุนคนไทยใช่ไหมแต่จริงเลยมันดาเลยขึ้นทำไมเดี๋ยวไม่ตามเลยมาเร็วอาจจะบางครั้งเขาไม่เข้าใจโอเคแค่นั้นเลยเทศนาหนึ่งจบแล้วใช่ไหมครับเขียนแล้วหรือยังเหมือนเตรียมอย่างนี้เลยยังมันเนื้อนั้นแต่ต้องเขียนเอาอย่างไรและเทศนาอย่างดีอย่างดีแต่ว่าเมื่อพระเยซูคริสต์นั้นมารักษาโรงนั้นไม่ใช่อยู่ที่รักษาโรงเท่านั้นเลยคือสำคัญที่สุดช่วยผู้ชีวิตของเราไฟวิญญาณของเรานี้เข้าใจไหมครับผู้ชนมารักษาโรงนั้นไม่สำคัญกว่าถ้ารักษาองค์นั้นมันใครช่วยได้มันเรานี่ใครช่วยเราให้มันให้หายโรคของเราได้ใครหมออยู่ในองค์นี้
แต่ว่าหมอนี่ช่วยให้เราไปสวรรค์ได้หรือไม่ได้ใครจะช่วยให้เราไปสวรรค์ได้พระเยซูเท่านั้นใช่ไหมพระเยซูเท่านั้นข้อมูลนั้นช่วยไม่ได้ศาสนาทางไหนทำไม่ได้ศาสนาทางไหนทำได้อะไรประสงค์ทำอะไรได้รักษาโรคนะสรุปต่อไปมีอะไรสอนให้เป็นคนดีคนดีเท่านั้นแต่ว่าสอนให้เป็นคนดีได้รูปร่างก็ไม่รู้แต่เป้าหมายนะสอนให้เป็นคนดีศาสนาคริสต์นั้นไม่ใช่สอนให้เป็นคนดีไม่ใช่ไทยนั้นศาสนาคริสต์ไม่ต้องมีฮะศาสนาพุทธช่วยได้ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์นั้นยังไงช่วยให้เขาได้รับความรอดไปสวรรค์ไม่ใช่คนดีพระสันตะปาลาจารย์คริสต์พวกคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่คนดีกับคนชาวพุทธก็ได้เข้าใจไหมครับแต่ว่าอย่างไรคนนั้นแหละไปสวรรค์ได้คนดีผู้นั้นไปสวรรค์ก็ไม่ได้ตั้งไงตอนนี้นะต้องรู้พระคัมภีร์ดีๆแล้วเข้าใจดีมนุษย์เรานี่ช่วยกันไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นไม่ใช่มนุษย์ต้องช่วยเราคือเป็นศาสนาพระเจ้าศาสนาต้องพูดถึงเป็นพระเจ้าเลยนี่เป็นคำถามไหมครับไม่มีคำถามถ้านั้นเราก็หยุดก่อนโอเค